a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ XO Autosport ทุกท่านครับวันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่า XO จะพาไปที่ไหนแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับวันนี้เราพามากันแถวย่านเอกชัยบางบอนครับกับบริษัททรัพย์ธนากรแม็กซ์ไทยจำกัดเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับร้านนี้ทำอะไรบ้างมีทีเด็ดอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับรถที่จะมาทดสอบในวันนี้เซอร์ไพรส์สายต้องเรียกว่าไงล่ะครั้งก่อนไปหาน้าแจ่มเนี่ยก็เป็นสายรถเก๋งมาที่เนี่ยสายยีราฟกรี๊ดแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับมีเกมมาให้เล่นร่วมสนุกนะครับทุกท่านเข้าไปกดไลค์เพจ S9 Thailand ครับตั้ง Facebook ของตัวเองเป็น Public นะฮะของรางวัลคือ Fat Dice 5รางวัลกดไลค์เสร็จแล้วแคปหน้าจอครับส่งภาพนั้นเข้าไปใน Inbox ของ S9 และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปนะครับผู้โชคดี5ท่านครับรับรางวัลเป็น Fat Dice จำนวน5รางวัล นะครับไหนๆวันนี้ก็มาแถวย่านเอกชัยบางบอนละเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านดีกว่าว่าร้านเฮียเนี่ยพิเศษยังไงทำอะไรบ้างแล้วก็มาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเฮียแนะนำตัวหน่อยครับครับผมอลงกรครับนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเหลียงครับเฮียเหลียงนะครับครับเฮียเหลียงครับร้านทรัพย์นากรทำอะไรบ้างครับเฮียของเราก็มีล้อแม็กนะครับนะครับซึ่งเป็นล้อนำเข้านะครับในมีทั้งล้อไต้หวันแล้วก็มีทั้งล้อในไทยนะครับร้านเยอะเลยนะครับใช่ครับหลายสไตล์เลยใช่ครับก็มีทั้งรูปแบบแนว VIP ทั้งแนวซิ่งนะครับส่วนใหญ่ทางร้านเราก็จะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานการส่งออกครับแล้วปกติแล้วครับรถประเภทไหนบ้างครับเฮียที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ครับจริงๆในร้านทรัพย์ธนากรแม็กไทยหรือ STK แม็กไทยนะครับจะมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายนะครับซึ่งจะมีกลุ่มรถเก๋งนะครับรถกระบะรถบ้านนะครับที่ทั้งเป็นรถซิ่งนะครับครบทุกรูปแบบครับผมเรียกได้ว่าตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรารบกวนเฮียเดินพาชมร้านสักนิดได้ไหมครับได้ครับก่อนพาชมร้านเดี๋ยวนะครับก็อ่ะนี่ครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นล้อแนวนี่อย่างนี้สไตล์ VIP ครับล้อแนวสไตล์ VIP นะครับเป็นแบรนด์เลนโซ่เพราะที่ร้านเราเน้นคือสินค้าต้องได้มาตรฐานนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานเราไม่เอามาที่ร้านครับนะครับไม่ว่ามาที่นี่มั่นใจได้ถึงคุณภาพแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ล้อพวกนี้จะเป็นผมจำหน่ายพวกล้อแท้นะครับซึ่งเป็นงานไต้หวันนะครับอย่างพวกขอบอันโดไดพวกเนี้ยซึ่งเป็นคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีคนเก็บสต็อกสินค้ากลุ่มนี้นะครับซึ่งราคามันค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ได้นะครับสามารถจับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ครับเรียกได้ว่าผ่านมาแถวนี้นะครับอยากเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแวะเข้ามาหาเฮียก่อนได้เลยนะครับมีเป็นพวกล้อขอบ15ครับรถเก๋งครับล้อขอบ15นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ผมให้ดูล้อสินค้านะครับมันต้องได้มาตรฐานนี่ครับเบาครับน้ำหนักล้อนะครับยกให้ดูนี้เลยนี่ครับนิ้วกลางนิ้วเดียวครับเปลี่ยนนิ้วก็ได้ครับนิ้วชี้ครับนะครับน้ำหนักเบามากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต้องได้มาตรฐานครับมาอยู่ที่ร้านทรัพย์ธนากรแม็กไทยครับเห็นว่าที่ร้านเนี่ยคัดสรรแต่ของคุณภาพเข้าร้านนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เฮียเป็นตัวแทนจำหน่ายยางโซน่าด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวให้อยากให้เฮียพูดถึงผลิตภัณฑ์ยางตัวนี้หน่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสินค้าของทางบริษัททรัพย์ธนากรแม็กไทยนะครับต้องบอกว่ามีแบรนด์ยางในร้านที่ผมจัดจำหน่ายเนี่ยเยอะมากนะครับมีไม่ต่ำกว่า10แบรนด์แต่สิ่งที่ผมเลือกนำมาจัดจำหน่ายประเด็นหลักผมจะยึดหลักคืออะไร
คุณภาพก่อนครับนะครับคุณภาพมานะครับราคาย่อมเยาซึ่งทุกวันนี้ในร้านมียางหลายแบรนด์ตั้งแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยางญี่ปุ่นนะครับทางเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตโตโตโยแต่สินค้าพวกนั้นเป็นยางที่บางท่านอาจจะจับต้องยากนิดหนึ่งแต่สิ่งที่จับต้องได้ในราคาประหยัดนะครับนี่ครับโซน่าครับเป็นยางเมดอินไต้หวันแท้ๆเห็นว่าตอนนี้ก็กำลังกระแสกำลังมาเหมือนกันใช่ครับส่วนใหญ่ก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเน้นยางที่ดอกเนี่ยอย่างพวกนี้ครับแกะให้ชมเลยครับสดๆเลยครับนะครับดอกยางนะครับดอกยางดอกสปอร์ตครับซึ่งตอบโจทย์สำหรับขาซิ่งครับตอบโจทย์สำหรับขาซิ่งในราคาประหยัดครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ครับคือบอกได้เลยว่ายางผมมีหลายแบรนด์นะครับแต่หลักๆที่สำคัญคือต้องคุณภาพแล้วราคาประหยัดนะครับขอบ15เนี่ยราคาอยู่ประมาณ1,000 ต้นๆนะครับกลางๆบวกลบแล้วแต่ไซส์นะครับแล้วที่สำคัญนี่ครับมีไซส์นี้ครับนี่1954-55ครับนะครับสำหรับพวกรถอีโคคาร์ครับผมนะครับเพราะกลุ่มรถกลุ่มนี้จะต้องส่วนใหญ่จะโหลดแป๊กเลยฉะนั้นเนี่ยบางครั้งใส่1950มันไม่ได้ใจครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับไซส์นี้มาใช่ครับก็อยู่เส้นหนึ่งครับ1,000กว่าบาทครับเมดอินไต้หวันครับไม่ใช่ไชน่าเรียกได้ว่าแทบว่าไม่ต้องคิดมากเลยทีเดียวนะครับยางในร้านผมนะเมดอินไชน่าผมน้อยมากครับผมจะเน้นไทยไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นประมาณนี้ครับเพราะว่ายางนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใช่ครับชีวิตลูกค้าเหมือนชีวิตเราครับเรารักชีวิตเราก็ต้องรักลูกค้าครับนำยางที่ดีมาใช้ครับเห็นว่าวันนี้มีดีลเลอร์จากทางโซน่ามาด้วยครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอไปให้ดีลเลอร์ให้ข้อมูลอีกนิดนึงครับขอบคุณมากครับเฮียครับครับเราไปดูนะฮะมีทางตัวแทนดีลเลอร์มาให้ความรู้เกี่ยวกับยางโซน่านะครับสวัสดีครับครับผมจักรพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าแจ็คกี้แล้วกันนะครับครับคุณแจ็คครับยางโซน่าที่เราเข้ามาจัดจำหน่ายครับมีข้อดียังไงบ้างครับในส่วนของยางโซน่าเองเป็นยางที่ได้รับมาตรฐานการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเรามีการจัดจำหน่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ30ประเทศทั่วโลกนะฮะด้วยคุณสมบัติของยางที่ได้รับมาตรฐานนะครับเรามาเปิดตลาดในเมืองไทยเนี่ยหวังว่าลูกค้าที่เคยใช้ของสินค้าในราคาที่ถูกเนี่ยจะได้รับสินค้าที่ดีด้วยไม่ใช่แค่ราคาประหยัดไม่ใช่ว่าถูกแล้วไม่ดีไม่ใช่ถูกแล้วต้องดีด้วยครับในส่วนครับในส่วนของลวดลายที่เรานำเข้ามาณปัจจุบันตอนนี้จะมีอยู่4แพทเทิร์นนะครับก็คือ SX1 EVO นะครับ XX2 XX7 แล้วก็ XX9 นะครับในส่วนของ SX1 ก็จะเป็นเหมาะสำหรับเป็นยางสปอร์ตนะครับรถเก๋งทั่วไป XX2 ก็จะเป็นสปอร์ตพรีเมียมSX7 จะเป็นสำหรับท่านที่นิยมตะลุยหน่อยนะครับเป็นดอกมัดนะครับแล้วก็ XX9 จะเป็นสำหรับรถออฟโรดรถ SUV นะครับรถกระบะครับผมที่พี่แจ็คพูดมานี่ก็ครอบคลุมรถทุกประเภทในบ้านเราแล้วนะครับก็สำหรับคนที่สนใจยางคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยก็โซน่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครั้งก่อนครับไปที่อู่ณแจ่มณแจ่มเนี่ยเอายางโซน่าใส่รถเก๋งวันนี้ครับพี่แจ็คมียางอะไรใส่รถอะไรมานำเสนอครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตแนะนำนะครับยาง SX9 นะครับเบอร์2255นะครับ2255-58นะครับใส่กับรถกระบะนะครับซึ่งรับรองเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยไหมครับครับผมครับมาแล้วครับมาแล้วสายยีราฟครับเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดเลยนะครับเนี่ยฮะใส่ยางโซน่าใส่จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคร่าวๆก่อนนะครับห้องเครื่องบลูทูธเห็นว่าแต่งมาพอสมควรเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ที่นำรถมาวันนี้ดูครับครับสวัสดีครับก็ครับแนะ
ผมชื่อช่างโต๊ดครับผมครับช่างโต๊ดครับรถนี้เป็นรถของใครครับผมเป็นรถของกำนันแดงครับพี่ครับผมทำอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็ในระบบของเครื่องยนต์ก็มีการเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับผมเป็นเทอร์โบ 3,000 ไบมิเลตปาก44นะครับผมแล้วก็ทำระบบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่นะครับใส่ปั๊มติ๊กเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดครับผมนะครับแล้วก็เดินชุดท่ออินตรงอินเตอร์อะไรแค่นี้ครับแล้วก็ส่วนในกล่องเครื่องยนต์ก็รีแมปโดยแม่ไก่1308นครปฐมครับผมนะครับผมแล้วก็มีเซตช่วงล่างอะไรครับครับก็วิ่งระดับหนึ่งพอสมควรครับผมก็ใช้งานก็ใช้งานด้วยครับเน้นสวยๆครับผมครับผมตามรถกระบะเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการแต่งห้องเครื่องหรือแต่งภายนอกเนี่ยไม่แพ้รถเก่งเลยทีเดียวโอ้ไม่แพ้กันครับครับยิงสไตล์เขาเรียกว่ายีราฟใช่ไหมพี่ใช่ครับเห็นว่าเป็นที่กำลังฮิตเลยยีราฟแคะงั้นผมขอดูภายในหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ครับนี่รถซิ่งกระจกคราฟนะครับก็ภายในก็ยังคงเดิมๆอยู่นะครับพี่ไม่ได้มากมายอะไรก็อันนี้เดิมเหรอครับครับผมอันนี้มันน่าจะไม่เดิมนะครับพี่ก็ตกแต่งบ้างเล็กน้อยครับผมก็มีเบาะคู่หนึ่งนะครับที่จัดมาใส่ให้ก็เป็นพวกสมาร์ทเกตจอ ZD แล้วก็วัดบูทวัดรอบต่างๆนะครับผมเดิมๆจริงๆคันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ครับผมชนเป็นเกียร์ธรรมดามาครับผมก็อย่างอื่นก็ยังคงเดิมครับพี่ไม่ได้มากมายครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องยางกันบ้างพี่ครับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้ยางจะต้องดีพอสมควรก็ทำไมพี่ถึงเลือกใช้ยางโซน่าครับก็เป็นดูจากลายดอกยางแล้วก็เนื้อยางเนี่ยมันค่อนข้างที่มันจะซอฟต์เพราะเราไม่ได้ขับในสนามเท่าไหร่มันจะเป็นถนนจริงใช้ชีวิตประจำวันก็เลยลองทดลองเปลี่ยนนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องลองวิ่งดูครับครับผมว่าได้วิ่งแน่นอนครับผมว่ามันจะซอฟต์แค่ไหนนุ่มไหมหรือไม่มีอาการกระดอนอะไรของรถหรือเปล่าครับผมงั้นเดี๋ยวขอชมรอบรถสักครู่นะครับให้ผู้ชมทางบ้านดูนะฮะโอ้โหพี่เขาบอกว่ารถพี่เขาไม่แต่งอะไรมากเดิมๆนะครับมันจะไม่เดิมแล้วนะฮะดูครับเบาะคู่หน้าเคอร์กี้ไม่แน่ใจว่าสีนี้เป็นสีลิมิเต็ดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทดสอบรถคันนี้กันนะครับไม่ได้จอดใส่แล้วก็ดูกันเฉยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ารถสมรรถนะขนาดนี้ยางโซน่านะครับจะตอบสนองได้ดีแค่ไหนสวยงามครับรถกระบะเดี๋ยวนี้แต่งกันสวยจริงๆนะครับดูครับเราไปเลยครับได้ครับถือขั้นสำลักนี่เราจะไปทดสอบสมรรถนะรถบนถนนจริงกันนะครับต้องขอบอกก่อนตรงนี้เลยครับเราใช้ความเร็วไม่ได้มากนะครับเราจะเทสดูว่ายางโซน่าเนี่ยตอบสนองรถได้ดีขนาดไหนรถเยอะใช่ครับรถเยอะครับอ
ตล์รถซิ่งที่สมัยนี้ควรจะมีนะครับโอ้รถเยอะน่าดูได้นะพี่นะครับผมไม่เต้นไม่ฟีทิ้งนะแต่ว่าถ้าออกเต็มๆยังไม่แน่ใจครับผมรถเยอะนะครับเดี๋ยวรอโล่งๆก่อนลงๆก่อนดีกว่าเอาสัก 2-3 เกียร์พอมาสุดยอดนิ่มครับพี่ค่อนข้างนิ่มค่อนข้างนิ่มเลยใช่ไหมครับนิ่มเลยขี่ดีไม่มีอาการกระดอนของรถเกิดขึ้นเลยค่อนข้างที่จะซอฟต์พอสมควรเลยเรียกได้ว่าสำหรับในชีวิตประจำวันเนี่ยเหลือเฟือครับไม่อาการออกเร็วๆแล้วสลิกทิ้งก็ไม่ค่อยมีค่อนข้างที่จะหนึบแล้วก็เกาะถนนนี่ขนาดเป็นยางมะตอยนะถ้าเป็นคอนกรีตถ้าทางจะดีกว่านี้เยอะครับผมนี่นะครับเป็นการทดสอบรถจริงถนนจริงนะครับไม่ได้ใส่แล้วก็มาบอกว่าดีนะฮะเขาจะด่าเราหน่อยครับนิดหน่อยก็ถ้าตรงไหนมีรถเยอะเราก็จะไม่ทำการซัดกันนะครับก็เคารพกฎจราจรแต่เชื่อว่ารถของผู้ชมทางบ้านเนี่ยน้อยคันนะคงที่สมรรถนะจะขนาดนี้ครับคือรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบรถคันนี้ใช้ได้รถบ้านทั่วไปไม่มีปัญหาครับใช้ได้แน่นอนก็ฝากไปด้วยครับยางโซน่ามีหลากหลายครับครอบคลุมรถทุกประเภทนะครับเดี๋ยวขออีกสักรอบนึงแล้วนะพี่อีกสักรอบนึงขอบคุณครับขอบคุณครับเผื่อผู้ชมทางบ้านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอโล่งๆนิดโล่งๆดีกว่าโล่งดีกว่าก็ต้องขอเรียนให้ผู้ชมก่อนนะครับว่าถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยเราก็จะไม่ทำการซัดกันนะครับเพราะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกต้องโล่งจริงๆถึงจะทำให้ดูกันนะครับแต่ที่ผมนั่งมาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าก็มั่นใจได้ครับว่ายางตัวนี้นี่สามารถรองรับรถประเภทนี้ได้แน่นอนออกตัวแล้วก็ไม่ฝีทิ้งนะรอบเครื่องไม่ได้ฟ้าสูงแต่รถไปเลยถือว่าจับถนนดีมากอะครับพอได้ในระดับยางแพงๆเลยอะแต่ราคาต่างเยอะเลยพี่ใช่ครับยอมเยาเราจะไม่ผมเข้าใจแล้วทำไมพี่โก้ถึงช่วงหลังๆนะครับพี่โก้ถึงหลงไหลในสายดีเซลเหลือเกินนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองสนุกจริงนะสนุกครับครับผมแต่เอาโล่งๆดีกว่าโล่งๆดีกว่าใช่ครับพี่อย่างนี้ก็เสียวๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะอวยพรเราใช่ครับโอเคครับครับผมนี่เดี๋ยวเข้าร้านเลยนะได้เลยครับ
ก็นิดหน่อยนะครับวันนี้เรามาในย่านที่รถเยอะนะครับเราคงลองให้ท่านผู้ชมดูมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดกระแสดราม่ากันเปล่าก็จากการทดสอบวันนี้ก็ถือว่าผ่านครับกลับเข้าร้านนะครับสนุกสนานมากครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับท่านผู้ชมครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบรถในวันนี้นะครับจากทรัพยากร Max Tire นะครับรถ performance ที่ดีจะต้องคู่กับยางที่มีสมรรถนะนะครับสำหรับวันนี้ก็โซน่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้ดีเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ดีลเลอร์กันดีกว่าว่าพี่แจ็คกันดีกว่าว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีแบบนี้อีกไหมที่ไหนก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในของวันนี้ในรอบต่อไปในครั้งต่อไปเราจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะยังไม่ระบุว่าเป็นร้านไหนละกันเดี๋ยวรอให้ผู้ชมติดตามในครั้งต่อไปครับขอบคุณบริษัททรัพยากรแม็กไทยที่ช่วยในการทดสอบรถในวันนี้ขอบคุณเฮียเหลียงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านใส่แม็กใส่ยางชั้นใดขอให้นึกถึงโซน่านะครับกับทรัพยากรแม็กไทยครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ XO ก็หอมปากหอมคอนะครับในการมาเยี่ยมชมร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของโซน่าไทยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ยางที่คุณภาพและราคาย่อมเยาอ้ออีกเรื่องครับสำหรับอีกเรื่องนึงโปรโมชั่นของร้านทรัพยากรนะครับเดี๋ยวเราถามพี่เอที่ดีกว่าครับพี่ครับตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโซน่ามีครับผมก็เดี๋ยวลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตามไลฟ์สดนี้นะครับแล้วมาทางเพจของทรัพยากรแม็กไทยนะครับเพจของทางร้านคือ STK แม็กไทยนะครับบอกว่าดูไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวผมมีราคาอยากใส่โซน่าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมดูราคายางราคาพิเศษให้งานนี้ผมไม่เอากำไรผมเอามันครับสุดยอดครับขอบคุณพี่เหลียงมากครับยินดีครับผมนิดนึงเอกชัยถนนเอกชัยนะครับระหว่างเอกชัย105และเอกชัย107นะครับริมถนนเอกชัยครับครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับร้านทรัพย์ธนากรนะครับแถวย่านเอกชัยบางบอนก็ใครที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วอยากพิสูจน์สมรรถนะของยางโซน่าเนี่ยเข้าไปที่เพจเฮียได้เลยนะครับชื่อเพจร้านก็คือ STK Max Thai ครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็แจ้งเฮียว่าเนี่ยผมดูไลฟ์จากทาง XO มาใส่ยางโซน่าที่ร้านเนี่ยเฮียบอกว่ากำไรเฮียไม่อยากได้เลยเฮียเอามันอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้การไลฟ์แบบนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ S9 Thailand ยางโซน่าไทยครับและที่ขาดไม่ได้อุปกรณ์การไลฟ์จาก DJI Go Gadget ครับครั้งหน้า XO จะพาไปไหนพี่ตูนจะมาไหมพี่โก้จะมาหรือเปล่าต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ XO Live ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations.